ตายแล้วมันโดนแถวหน้าบ้านฉันได้ยังไงคะเธอเราก็ใส่น้ำพริกกับนี่ไม่เจอกันนานแก่กันเยอะเลยนะพูดแบบนี้นะเอาเป็นยังไงเดี๋ยวฉันไปเรียกบ้านไปแล้วไปเอาไปแกดูดีมากเลยจานหอมลงด้วยอ่ะโอ้ยถึงอ่ะเนี่ยตั้งใจทำให้ก็อยากให้หนูเล็กมีโอกาสกินมากอ่ะตอนจังตายแล้วโฟกาวสวยมากมีดอกไม้ด้วยดูสิขย่าวขย่าวขย่าววันนี้ยิ่งสุขสโมสรอาจารย์นิสักจะพาทุกๆคนมาบ้านแขกรับเชิญที่มีความเป็นฝรั่งยิ่งไม่รู้ก็จะพูดภาษาไทยได้หรือเปล่านะเธอรวยเธอขยันดิฉันบอกเธอก็งกฉันก็ไม่รู้เธอจะเปลี่ยนแนวเป็นตาเอ๋ยตกใจตายแล้วตายแล้วมันโดนแถวหน้าบ้านฉันได้ยังไงคะเธอขอโทษนะคะนี่พระราชวังใครคะเนี่ยพระราชวังที่ไหนครับพูดไปเรื่อยตายแล้วเขาบอกว่าบ้านหลังนี้ตั้งร้อยกว่าล้านเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมเอ้ยอะไรคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะรถคันนี้200กว่าล้านโอ้ยเดี๋ยวภาษีเข้าเลยหนูเล็กก่อนบ่ายนักแสดงตลกหญิงชาวไทยเจ้าของวลีฮิตกากาจนหลายคนเรียกว่าหนูเล็กกากาเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ขยันทำมาหากินสุดๆเพราะนอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วยังมีอีกหลายธุรกิจที่เธอดูแลและบริหารเองทั้งขายของออนไลน์รวมไปถึงเปิดพูลวิลล่าวันนี้เธอพร้อมเปิดความสุขให้ได้อิ่มเอมกันในยิ่งสุขสโมสรหนูแม่คิดสวัสดีค่ะแล้วทำไมเธอต้องปีนลงมาตรงนั้นน่ะอ๋อคือแบบเราชนชั้นสูงอะมาดูนี่คือมาไลฟ์สดหน้าบ้านหนูเลยใช่ไม่ได้ขออนุญาตอะไรไม่เป็นไรไม่ต้องขอแล้วบ่อปลาครับเหรออ้าวเห็นเป็นบ่อกบหรือไงอ่ะทำไมบ่อมันเล็กแค่นี้แล้วปลาไม่ร้อนตายหรอโอ้ยถ้ามันร้อนมันก็พูดแล้วนี่มันไม่เคยพูดอะไรเลยเวลามันร้อนมันวิ่งเข้าไปฝั่งนู้นแล้วมันวิ่งรอบบ้านนี่เรามีสระรอบบ้านอ๋อแต่ว่าเราปิดเอาไว้มีบ่อใต้ดินอีกแล้วเวลามันจะกลับมามันกลับมายังไงขึ้นหลังคากระโดดไม่เชื่อแล้วกลับบ้านแล้วดูเลกาตอนนี้มาถึงบ้านพอดีได้เวลาเลยดูเลไปทำอะไรกินก่อนดีกว่านี่คืออาจารย์มาก็คือเที่ยงกว่าแล้วก็คืออยู่แล้วไปทำกับข้าวกินกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรากินไปคุยไปไปเดี๋ยวบ้านอยู่ในนี้ไม่ฉันจะไปทำตรงนี้ไปทำตรงไหนอะดูเลกวันนี้เราอุตส่าห์มาถึงพระราชวังของหนูเล็กค่ะก่อนอื่นขอถามก่อนอะไรไม่ไปถ่ายอะไรในบ้านมาถ่ายตรงนี้ทำไมคือเมนูของฉันมันส่งกลิ่นหอมโอ้ก็ไม่อยากจะไปรบกวนใช่เพราะมันมีผ้าม่านมีตู้โซฟาอะไรแบบนี้มันไม่อยากให้มีกลิ่นเหม็นไม่เห็นมีอะไรเลย วันนี้เมนูของเราเป็นหมูผัดลงมือเลยนี่คืออนุญาตให้ทำเลยเพราะว่าจริงๆแล้วโครงการนี้หนูซื้อหมดแล้วนี่คืออะไรคะใส่ซอสอะไรอะน้ำมันอ๋อคือปกตินี่คือไปทำกับข้าวบ้านใครก็คือทำกันตรงเนี้ยแบบเนี้ยไม่เข้าบ้านเขาไม่ต้องไปรบกวนอะไรเขาล่ะเหรอใช่เวลาใส่น้ำก็ไปทำไมใส่น้ำมันรู้ว่ามันมีน้ำผัดไปก่อนนะคะผัดผักก่อนแล้วไม่ผัดใส่หมูก่อนอ่ะย่างค่ะเราจะผัดไปก่อนมันจะอร่อยเหรอคะอร่อยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่หมูลงไปหมูนี่หมูอะไรอ่ะหมูสันคอมะเขืออาจจะดูสีไม่สวยแต่วิธีการเอาลงไปผัดแบบเนี้ยมันทำให้มะเขือหอมมากนี่คือมะเขือยังไม่สุกเลยหอมแล้วยังไม่สุกหอมแล้วหอมเป็นเทคนิคของอาจารย์ใช่ปกติเคยผัดกินเองไหมไม่เคยนี่ครั้งแรกใครจะกล้าเราก็ใส่น้ำพริกกับนี่ไม่เจอกันนานแก่กันเยอะเลยนะไม่จริงพูดแบบนี้นะเอาเป็นยังไงเดี๋ยวฉันไปเรียกไปเอาไปแกดูดีมากเลยจานโอ้ยหอมลงหน้าไม่เธอไม่ต้องพูดเออใช่หมูใกล้จะสุกแล้วล่ะจะกินได้ละไม่นะไม่กล้ากินเนี่ยเดี๋ยวเธอจะรู้ว่ารสชาตินะเข้าปากคำแรกนะเธอจะประทับใจโอ้อาจารย์เห็นอาจารย์ทำเล่นๆโอ้ยจังพูดแบบไม่ทุกเทปหลังรายการเขาก็มาบอกว่าไม่เท่าไหร่อ่ะเออจริงเหรอคนที่เคยออกรายการกับฉันเขาพูดแบบนี้เหรอใช่เพิ่งรู้เหรอรู้เหรอหอมแล้วค่ะอาจารย์ใช่หอมมากบอกได้คำเดียวว่าหอมมากนี่ก็สุกแล้วนะหมูสุกแล้วเนี่ยบอกให้คนงานอ่ะเขามาตัดต้นไม้อะไรเงี้ยก็แบบเออน่ารักทุกคนเลยมาช่วยกันตัดแล้วเดี๋ยวสักพักก็จะมาตัดหญ้านี่จ้างเองหมดเลยเพราะนี่โครงการของหนูเดี๋ยวจ่ายค่าส่วนกลางหรือยังหลายเดือนแล้วนะ เอาละเสร็จเรียบร้อยปลื้มไปใส่ใช่ไหมถามใครอ่ะใส่ไปเลยเยอะไปไม่เยอะอาจารย์นี่แหละหอมเห็นไหมเนี่ยดูสิจริงเหรอคือเขาใส่อะไรมันก็ใส่หมดไม่ต้องชิมด้วย
คือทุกอย่างกะเอาสาเหตุที่ไม่ชินเพราะว่ามันเป็นสูตรตามอารมณ์ถ้าเธอมีความตั้งใจกะตวงนะอาหารจะไม่อร่อยเพราะมันจะเป็นรสชาติตามตวงแต่นี่รสชาติตามอารมณ์อารมณ์เขาดีไหมเมื่อกี้ก็น่าจะอารมณ์ดีอยู่นี่เธอดูสีสันสิสีสันสวยรสชาติก็อีกเรื่องนึงใช่ จะบอกว่าหมูผัดกะปิจานเนี้ยตั้งใจทำคิดแล้วคิดอีกว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชิมกันนะผัดหมูยังไม่ถูกเลยตั้งใจมากหนูเล็กอ่ะเดี๋ยวผ้าครอบไปเป็นยังไงหนูทั้งสองคนทำกับข้าวกันไปเมากันไปเพลินกันเลยทีเดียวครับขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเพลินกันต่อรอแป๊บนึงนะครับตั้งใจทำให้ก็อยากให้หนูเล็กมีโอกาสชิมมากะตอนจังว้ายดัชนีดัชนีพ่อพอกันดัชนีก็ไม่ได้โอ้หรอคะนี่หอมมากเลยค่ะแล้วก็เนี่ยตอนอาจารย์หนูทานได้เลยเหรอทานได้ค่ะมันหอมมากเนี่ยคือต้องบอกหนูเล็กอย่างนี้ว่าพอเรามีน้ำพริกกะปิใช่ไหมรับประทานเสร็จแล้วเหลือก็อย่าทิ้งเก็บเข้าตู้เย็นเวลาเอามาผัดหมูอย่าบอกนะว่าเหลือมาจากที่บ้านที่กินน้ำพริกกะปิอันนี้ตั้งใจทำมาทำมาเหมือนน้ำพริกกะปิเลยก็กว่าจะทำเสร็จก็เป็นเดือนนะเพราะเหลือหลายทีไปกินแล้วกินตั้งใจทำเหลือมากี่วันแล้วเดือนกว่าโอ้มันต้องเข้มข้นเลยมันต้องเข้มข้นไม่ต้องพูดไม่อร่อยช่วยไปเททิ้งอร่อยเข้มข้นเหมือนที่หนูบอกเลยแล้วเข้มข้นเหมือนหน้าตาเลยเนี่ยพอเวลาก็จะพูดอะไรนะให้มันดูน่าเชื่อถือมันก็จะไม่น่าเชื่อถืออ่ะอันนี้บอกตรงเลยว่ารสชาติอร่อยเข้มข้นค่ะเหมือนสีวันนี้มาถึงบ้านหนูเล็กอะเรามีความภูมิใจนะขอบคุณค่ะจริงๆเพราะว่าต้องเรียนคุณผู้ชมนะคะว่าหนูเล็กก็เคยพูดว่าตัวเองตั้งแต่เป็นเด็กลำบากลำบนกว่าจะเข้ามาถึงกรุงเทพแต่วันนี้พอมาเห็นความสำเร็จของหนูเล็กกับการแล้วทุกคนก็ต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่เก่งมากขอบคุณมากเธออดทนมากเลยมั้ยวันเก่าๆคนที่เขามองเราอย่างไม่ค่อยมีราคาก็มีใช่ไหมโอ้โหคนมองแบบตัวถูกๆไปแถมอะไรเงี้ยสมมุติไปด้วยกันของอาจารย์มีช่างแต่งหน้าของหนูไม่มีหน้าอะไรเงี้ยคือไม่มีงบไม่มีค่ารถนะไม่มีงบให้อะไรเงี้ยเยอะมากค่ะเราเจอแบบนี้แต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะอาจารย์มันเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้เราพัฒนาให้เราปรับปรุงตัวเองให้เราแบบถีบตัวเองไม่ให้อยู่ในจุดเดิมอ่ะขอบคุณทุกๆท่านอ่ะที่อยู่ในชีวิตหนูที่เข้ามาในชีวิตหนูตั้งแต่แรกจนตอนเนี้ยหนูรู้สึกว่าถ้าไม่มีพวกเขาหนูจะไม่โตนะหนูก็จะก็ล่องก้องแกล้งไปอย่างนั้นแหละแสดงว่าทุกคนต้องผ่านความลำบากลำบนแล้วเราต้องมีความอดทนมุ่งมั่นและเอาชนะแล้วเราก็เห็นความสำเร็จถูกไหมใช่ค่ะจ้ะมีคนเขาเมามอยกับฉันนะเขาบอกว่าหนูเล็กงกไอ้คำว่างกเนี่ยหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่ถ้าความหมายหนูงกเนี่ยคือขี้เหนียวเพื่อนอยากกินนั่นก็ไม่ให้คนนั้นอยากกินนี่ก็ไม่ให้นั่นคืองกคือขี้เหนียวแต่สำหรับหนูไม่ใช่หนูว่าชอบหาเงินความสุขของหนูอาจารย์คือชอบสะสมเงินชอบเก็บเงินชอบสะสมเงินแล้วก็มองเงินเล็กเงินน้อยเป็นเงินหมดเลยแล้วก็อย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสียวนากับคนชั่วอย่ามั่วอบายมุขอย่าสุขจนลืมตัวและอย่ามีผัวเป็นตัวตนค่ะไม่ใช่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ต้องมีผัวเป็นตัวเป็นตนด้วยค่ะอันนี้เรื่องจริงนะหนูยึดถือคำนี้แล้วจริงๆแล้วทุกคำอันเนี้ยหนูเอามาใช้แล้วได้ประโยชน์จริงๆคุณผู้ชมเอาไปใช้เลยเผื่อบางทีหลายคนจะได้ประสบความสำเร็จบ้างเนาะถามเรื่องลูกหน่อยสิลูกเธอกี่ขวบแล้วอะตอนนี้5ขวบค่ะอาจารย์โอ้ยเราก็เพิ่งได้เห็นคลิปนะน้องวินก็เป็นยูทูบเบอร์เลยนะเธอสอนลูกดีนะแบบกล้าเล่นกล้าแสดงออกมันได้เชื้อแม่ไปเยอะนะหนูว่าได้ทั้งพ่อทั้งแม่มันก็เลยล้นเด็กรุ่นใหม่จะเป็นแบบนี้รู้เยอะอาจารย์ใช่แล้วเธอตั้งความหวังไว้ว่าเธอเลี้ยงลูกวันข้างหน้าลูกเธอจะต้องเป็นยังไงเอายิงเขาอยากทำอะไรก็ให้เขาทำอยากเป็นนักแสดงก็ได้ตลกก็ได้ร้องเพลงก็ได้เต้นก็ได้อะไรก็ได้เพราะที่หนูพูดมาคือเขาชอบหมดแต่ค้าขายอย่าทิ้งเพราะว่ามันทำให้เราต้องมีเงินได้มีเงินใช้ใช่ค่ะมีอาชีพอะไรก็ทำได้ที่ชอบทำไปเถอะแต่ห้ามทิ้งค้าขายใช่ค่ะแล้วเขาก็อยู่กับเธอเขาก็ขายได้ทุกวันเพราะเห็นแม่นั่งไลฟ์ขายของเขาขายช่วยขายครีมแม่แล้วต้องไปดูคลิปแบบเขาบอกครีมใจดีมากโอ้ยภูมิใจนะลูกภูมิใจมากที่สุดเนาะในชีวิตเนาะหนูไม่คิดว่าคนกระล่องก้องแก้งอย่างหนูจะมีแบบนี้จะมีลูกแบบน่ารักแบบนี้แล้วทำไมเธอมีคนเดียวล่ะเป็นฉันนะลูกออกมาน่ารักแบบนี้ฉันจะเบ่งแบบหัวปีท้ายปีเลยเบ่งแล้วมดลูกออกมาเลยลูกไม่มา
มันไม่มีอ่ะเธอมีอะไรให้กำลังใจไหมถ้าแบบเขาท้ออ่ะเขาไม่มีทางไปเขาไม่ได้โชคดีแบบเธอหนูว่ามันเริ่มต้นจากแบบความพยายามก่อนอ่ะมันต้องรู้แล้วพอเราไม่มีกินเราต้องทำยังไงอ่ะแล้วที่เธอขายเครื่องสำอางของเธอทำธุรกิจเนี่ยเงินเข้าวันละเป็นแสนเป็นล้านนะเริ่มจากอะไรมาจากไหนเริ่มจากอะไรเริ่มจากที่เราอ่ะแพ้ทุกอย่างก็เลยเริ่มหาที่เป็นของตัวเองเนี่ยมันคือต้องมีจุดเริ่มต้นมาจากตัวเองจากความชอบแล้วบั้นปลายชีวิตวางแผนตัวเองยังไงเนี่ยเก็บเงินไปเรื่อยๆชอบเก็บเงินหนูสอนให้น้องวินเหมือนหนูเลยคือชอบเก็บเงินค่ะตอนนี้น้องวินเก็บเงินได้400,000แล้วค่ะฉันมาของานทำแบบแบ่งน้องวินบ้างได้ไหมย่าหนูเป็นใครอ่ะหนูโตแล้วนะลูกสอนไม่ไปแล้วล่ะคือหนูเล็กฉันจะต้องมีจานใบหนึ่งค่ะเธอก็เขียนว่าหมูผัดกะปิรสชาติอร่อยหรือไม่อร่อยแล้วก็เซ็นชื่อหนูเล็กกะกาแล้วฉันจะเอาจานนี้ไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าฉันน่ะได้ทำกับข้าวให้หนูเล็กกินแล้วเป็นที่ระลึกเอานึกว่าจะให้หนูจานอ่ะบ้านเธอไม่มีจานเหรอก็อยากได้อ่ะที่ระลึกจากอาจารย์น่ะประเดี๋ยวฉันให้แต่ตอนนี้เนี่ยมันของฉันก่อนโอเคเปล่าเซ็นมั้ยให้หนูก็ไม่ได้เหรอเซ็นมั้ยเซ็นร้อยจังอู้ค่ะมองให้นะคะขอต้อนรับหนูเล็กเป็นสมาชิกยิ่งสุขสโมสรนะคะนี่ขนมเค้กโกลเด้นฟูดเค้กของฟรุตตามิน่ามอบให้อร่อยมากเคยกินแล้วค่ะยิ้มหน่อยค่ะหนูเล็กถ้ามีคนก็อยากจะติดตามผลงานหนูเล็กติดตามได้ทางไหนบ้างแกะยากอ่ะหนูเล็กก่อนบ่ายทำไมไม่แกะมาให้เลยแรกอย่าลืมนะติดตามชมรายการยิ่งสุขสโมสรไม่แกะมาจากบ้านให้เลยอ่ะทุกวันศุกร์เที่ยง25ทางช่อง7 SD ไม่เอาแกะไม่ออกอาจารย์ไม่กินแล้วจะพาทุกคนมาพบกับดาราสาวที่มีเสียงหัวเราะเป็นเอกลักษณ์ที่รู้เขาอยู่หรือเปล่าเนี่ยอาจารย์คะอาจารย์ไม่เห็นฟุกกี้จริงๆหรอคะท้องอ่ะหนูไม่ตกใจมันเป็นการแสดงค่ะ